ลายมือแบบไหนที่สามารถที่จะรับราชการเราดูจากตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับแบมือขึ้นมาเลยนะครับทั้งสองข้างอาจารย์จะแนะนำว่าลายมือที่มีดวงข้าราชการเนี่ยเราดูเส้นตรงนี้ครับมาดูนะครับตามภาพนี่เลยครับเราจะดูที่เส้นวาสนาก่อนนี้ก็ส่งได้นะครับเกียรติยศเส้นเกียรติยศนะครับอยู่เส้นตรงนี้เส้นพุธนะครับก็คือพูดง่ายว่าโป้งนะครับในนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับเราดูเส้นนะครับเส้นวาสนาจะขึ้นตรงนี้ถ้าใครมีเส้นวาสนายาวสวยนี่ก็สามารถรับราชการคือพูดง่ายว่ามี3เส้นเลยก็ดีเยี่ยมหรืออย่างละเส้นก็ได้นะไม่ต้องไปกังวลนะใครบางคนไม่มี2เส้นนี้แต่มีเส้นวาสนาที่สวยนี่ก็แปลความหมายถึงหน้าที่การงานสามารถรับราชการได้นะครับเพราะว่ามันแปลความหมายถึงว่ามีความคิดมีสิ่งต่างอ่ะมาดูภาพรวมสิถ้าบนฝ่ามือแล้วถ้ามันมีอย่างนี้ถือว่าใช้ได้รับราชการได้นะครับดูนะนี่นะครับถ้าเกิดภาพรวมบนฝ่ามือนะครับนี่คือเส้นชีวิตนี่คือเส้นสมองนี่คือเส้นจิตใจเส้นเหล่านี้ก็จะขึ้นแบบนี้เส้นวาสนานะครับเส้นเกียรติยศนะครับเส้นพุทธหรือใครบางคนอาจจะเส้นเกิดล่าช้าก็ได้นะไม่ต้องกังวลนะครับเกิดล่าช้าคือแปลความหมายว่าบางคนมามีเส้นเกียรติยศเนี่ยมาเกิดเส้นจิตใจแล้วค่อยตั้งตรงขึ้นอันนั้นคือรุ่นบุกเบิกคือท่านเนี่ยบุกเบิกให้กับต้นตระกูลนะครับก็คือมีท่านรับราชการคนรุ่นแรกแล้วรุ่นต่อมาก็จะตามมาลามตามมาแต่ใครบางคนถ้ามียาวมาขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่ามีมาตั้งแต่ต้นตระกูลใครบางคนก็คือรับราชการมาตลอดคนที่รับราชการมาตลอดเนี่ยเขาก็จะสอนลูกสอนหลานนะครับสอนบุคคลที่เขาเรียกว่าอาจจะญาติคนใกล้ตัวเนี่ยเขาสามารถดึงไปได้ดึงไปทางนี้ก็คืออาไปฝากนะครับไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะผูกพันแล้วก็มีความเก่งมีความรักกันมาความสามารถแล้วก็ไปถึงเวลาไปสอบตรงนี้เขาก็จะมีการแนะแนวแนะนำไงเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายกว่าคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยเพราะคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต้องไปคำหานะครับคนที่บางคนนะครับต้นตระกูลไม่มีก็เขาจะเกิดล่าช้านะครับคือตรงนี้ไม่มีนะครับก็จะตั้งตรงทรงเส้นเกียรติยศนะครับสังเกตนะใต้นิ้วนางลงมานะครับนะครับเรียกว่าเส้นเกียรติยศหรือว่าเส้นอาทิตย์นะครับลายมือเหล่านี้นะครับจะสามารถการันตีว่าเรารับราชการได้แน่นอนเพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงานตัวนี้นะครับเส้นวาสนาก็การันตีได้ว่าคุณสามารถที่จะรักษาในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการทองของทุกอย่างไม่ให้มีระบบเสียนะครับเส้นพุทธก็หมายถึงปัญญาใครมีครบ3เส้นนี้เลยโอ้โหนอกจากรับราชการแล้วยังแปลความหมายว่าตัวของคุณเนี่ยมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงไม่ว่าจะไปอยู่กระทรวงใดนะครับกรมใดคุณก็สามารถจะเป็นอธิบดีหรือนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นสิ่งต่างๆตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเกียรติยศสำคัญนะถ้าเส้นยาวอย่างนี้เลยนะ3เส้นอย่างนี้เลยไม่ธรรมดานะตำแหน่งขั้นตำแหน่ง C ของท่านมองการไกลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆ นะครับที่อยู่ในวัยเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับแล้วอยากจะดูว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดแล้วเหมาะไหมเป็นตำรวจเป็นทหารนะครับหรือว่ารับราชการทุกกรมทุกกระทรวงหรือหน่วยงานนะครับมีโอกาสเราดูตรงฝ่ามือบนนี้นะครับบนลายมือของเราเนี่ยเพราะเส้นเหล่านี้หมายถึงการมีโอกาสให้คนยอมรับหรือว่ามีตัวเราเองไปปฏิบัติทำหน้าที่มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกหรือว่าเอาง่ายๆก็คือเราสมองดีมีความเก่งในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่ากระทรวงทุกกระทรวงในประเทศไทยที่เรามีนะครับนอกจากตรงนี้นะครับใครบางคนทำงานข้าราชการก็ได้นะครับหรือไปทำงานธุรกิจของตัวเองก็ได้อีกเพราะที่เรานำมาให้ตัวนี้คือเส้นสุดยอดเลยนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตสิ่งต่างๆของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆ นะครับไปตรวจเลยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้บางทีอายุนะครับของเราบางที30ถ้าเกิดราชการเนี่ยเขาให้สูงสุดคือ35ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ถึงเนี่ยเราก็ลองดูบางคนเนี่ยมารู้ตัวเองว่าเออเราน่าจะไปทางราชการหรือว่าเราน่าจะสอบได้นะครับอยู่ในช่วง30 35นะครับลองดูเลยยังมีความสามารถดูมือตัวเองเลยเอ๊ะอาจารย์บอกอุ๊ยเรามีนี่เอาละวันรุ่งขึ้นหรือว่า
ช่วงนี้เขาจะเปิดรับสมัครที่ไหนตรงไหนเราก็ไปสอบได้เพราะเรามีโอกาสนะครับอ่ะนี่คือติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ